หากคุณคิดว่าหางานทํายากในเมืองไทยคิดใหม่นะครับอัตราว่างงานของไทยนั้นก็อยู่ที่ประมาณ1%นะครับญี่ปุ่นนะครับที่บอกว่ามีวิกฤตเศรษฐกิจอัตราว่างงานก็อยู่ที่4.1%สหรัฐอเมริกาก็มีวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะอัตราว่างงานของเขาอยู่ที่8.1%แต่นะจริงๆแล้วที่แย่เนี่ยมันไม่ใช่เศรษฐกิจในเอเชียหรือในสหรัฐอเมริกาแต่ว่ามันอยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรปนะฮะมาดูกราฟิกสองหน้านี้ว่ามันแย่ขนาดไหนตั้งแต่มีการเก็บสถิติมาตั้งแต่2538เนี่ย ตอนนี้อัตราว่าง,งานในยุโรปนั้นแย่ที่สุดนะครแย่เป็นประวติการเลยอยู่ที่11.4%ในเขตยูโรโซนในประเทศที่ใช้เงินยูโรเนี่ย11.4%ไม่มีงานทำนะฮะก็ประมาณ1ใน10ของประชากรทั้งหมด18.2ล้านคนถ้าดูในกลุ่มสหภาพยุโรปทั้งหมดนะฮะร,รวมทั้งประเทศที่ไม่ได้ใช้เงินยูโรเนี่ย10.5%ใกล้ๆกันนะฮะ25.5ล้านคนรณนี้แย่ที่สุดเนี่ยต้องไปที่ไหนคือ ต้องไปที่สเปนแล้วก็กรีซเนสเปนกรีซ25%ว่างงานหนึ่งในสีของประชากรถ้าคุณมีอายุต่ำกว่า25ปีเนี่ยว่างงานสูงถึง53%ได้ทำไปในกรณีของสเปนแล้วก็กรีซถ้าอายุต่ำกว่า25ปีในสหภาพยุโรปเนี่ยตราว่างงานอยู่ที่23%น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ทอมัสฟรีแมนเนี่ยเจ้าของรางวัลพูลเซอร์เขียนบทความในนิวยอร์กไทมส์พูดถึง เยาวชนที่ว่างงานในตอนออกกลางแล้วเป็นต้นตอของปัญหาวิกฤตการณ์การเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าไม่มีอะไรทำแล้วบางทีเข้าหา,า,าแนวทางในการที่จะสร้างปัญหาทางการเมืองเพื่อลงโทษรัฐบาลแล้วไปโทษรัฐบาลว่าเป็นเหตุผลที่เขาไม่มีงานทํา นั่นเป็นนั่นเป็นกระบวนการทางความคิดที่ในสุดแล้วทําให้คุณสามารถจินตนาการได้ว่าในอนาคตในยุโรปก็อาจจะมีความวุ่นวายทางการเมืองความป่นป่วนทางการเมืองตามมาประเทศในยุโรปที่จะตราว่างงานที่ยังไม่สูงเกินไปยังพอมีไหมก็มีนะฮะเยอรมัน5.5%ออสเตรีย4.5%มันดีๆก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่ค่อนข้างแย่